ยินดีผู้นั้นย่องสวัสดีค่ะนี่ตาเราขอสัญชาติฝนซีเซอร์ทวินนะคะสำหรับวันนี้ฝนจะมารีแอคชั่นกับหนุ่มๆสวัสดีเพลงนี้นะคะหนุ่มๆได้คัมแบ็กมาแล้วนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าฮิตนั่นเองก็เป็นคำสั้นๆได้ใจความดูง่ายแบบง่ายมากคือฮิตนั่นเองก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงจะแหวกแนวจากเพลงเก่าๆไหมแต่ว่าฝนคิดว่ายังไงอะความเป็นเซเวนทีนอะยังไงมันก็ต้องเป็นเซเวนทีนป่ะก็คงเป็นคนอื่นไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นไงถ้าเต้นจะสนุกแค่ไหนแล้วก็มีแรปที่สแวกหรือเปล่าหรือว่าท่อนร้องจะมีไฮโน้ตที่สูงหรือเปล่านะคะคาดหวังนะคะคาดหวังกับ DK มากนะคะก็มีเรานะคะคาดหวังมากๆเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะThank you. ทำไมทำหัวข่าวล่ะลูกว้าวว้าวมากๆเลยเสื้อว้าวมากว้าวจริงๆน้องจะเซ็งกับเขาโหไม่คิดว่ามินคิวจะโตมาได้แบบว้าวโอ้เสื้อสีแดงมินคิวอ่ะแบบโอ้โหเดี๋ยวนะคนลุกเลยอ่ะเห็นท่าเต้นแล้วอ่ะโอ้ที่มังเมวิชาดีเอ็กสวยถ่ายมุมสูงแบบนี้สวยอ่ะฉีกเยอะมังเน่มีท่อนมากกว่า1ท่อนแล้วนะคะดีเคอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยลูกว้าวโอ้นี่เหรอเมื่อกี้ไม่เห็นถ่ายกันกี่วันเนี่ยหลายฉากหลายมุมมากอ่ะดู MV ของ7 Day Delight แบบขนลุกทุกทีว้าวดีเกียวมาสิตะจะชวนนอนในน้ำเหรอชุดดีเอ็กเหมือนกับของมินยูเลยแต่คนละสีเพราะมินยูสีเสื้อสีแดงว้าวว้าวอีกบุ๋ยก็จบไปแล้วนะคะกับหนุ่มๆ17กับเพลงฮิตนะคะคืออึ้งอึ้งกับแนวเพลงที่อาจจะดูเปลี่ยนแปลงไปสักนิดนึงแล้วก็ท่าเต้นที่ดูแรงและหนักกว่าทุกๆเพลงที่ผ่านมาเต้นหนักมากนะนั่นน่ะคอฟเวอร์แดนซ์ทำไงวะฝนจะมีคอฟเวอร์แดนซ์อยู่วงนึงที่คอฟเวอร์17เป็นวงจากทีมจากเวียดนามซึ่งฝนอาจจะดูโคเวอร์แดนซ์เยอะมากแล้วฝนจะชอบที่สุดคือโคเวอร์แดนซ์ของ17เพราะว่าโคเวอร์แดนซ์ทีมนี้เนี่ยคือเป็นทีมที่ฝนชอบมากๆทีมนึงเวลาโคฟ17จะลายการเต้นดีมากแล้วคือแบบท่าเต้นยากมากโอ้โห
ูแบบคนลุกกับท่าเต้นคนลุกกับฉากต่างๆคือแบบเอฟเฟกต์ฉากคือแบบยิ่งดูยิ่งตะการตาขึ้นเรื่อยๆอ่ะไม่รู้เพราะอะไรนะแต่คือแบบมันยิ่งดูยิ่งตะการตาขึ้นเรื่อยๆเราแบบ17มาไกลขนาดนี้แล้วโอเคก็สำหรับเพลงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็คิดในหัวว่ามันคืออะไรทำอะไรอยู่นี่มายังไงแต่ว่าในความรู้สึกคือแบบฟิลดีมากฟิลแบบฟิลให้ความสนุกมากเปิดในผับเต้นเต้นมันอ่ะมันจริงๆเพลงเนี้ยโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ไว้รอคลิปหน้าผมจะมาทำรีแอคชั่นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันให้ด้วยนะคะก็จะพูดอย่างกันทุกๆคลิปเลยนะคะพูดจนติดเป็นนิสัยติดปากไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้อันยองบ๊ายบาย